โอเคเชิญในกลุ่มนะครับ
ืออเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยในส่วนของความเย็นที่มีในน้ำแข็งปกคลุมอยู่ใช่ไหมครับการลดขนาดของทางน้ำแข็งเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่สอดคล้องต่อความต้องการหรือว่าบางครั้งเนี่ยพัดลมลดลงมาทำให้เกิดการถล่มของทางน้ำแข็งก็จะส่งผลกระทบต่อประชากรบ้านเรือนแถบนั้นนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษพวกอะไรมลพิษทางอากาศนะครับมลพิษขยะมลฝอยสิ่งปฏิกูลแล้วก็การทำให้เกิดกลิ่นอะไรฟุ้งกระจายของพวกฝุ่นนะครับอาการมลพิษที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยทำให้เกิดเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่จะเจอกับประชาชนได้นะครับแนวทางการรับเลยก็แบ่งออกเป็น5ด้านนะครับด้านแรกเลยคือการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับการดึงประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใช้นโยบายลดมลพิษแล้วก็สุดท้ายเลยคือร่วมมือกับองค์กรนานาชาตินะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นแนวทางอีกแนวทางนึงที่จะสามารถช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันการลดนะครับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้นะครับอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเขาจะบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดแล้วก็ประชาชนในประเทศเนี่ยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายตระหนักเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากน้อยเพียงใดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคาดต่อไปนะครับพรุ่งนี้ใช่ไหมเรามาเจอในส่วนของสิ่งแวดล้อมใหม่นะครับสังคมที่เกิดขึ้นของทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้นะครับโอเคคาดนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณค่ะ